ยี่ก็ต้องกันไปทั้งวันทั้งคืนเลยนะเดี๋ยวท้องนะชอบที่จะอยู่กับพี่ตลอดเวลาพี่เซนเพราะพี่เซนเขาเป็นคนใส่ใจดีเทลมากกว่าค่ะแล้วเขาก็จะเป็นคนแบบเขียนจดหมายทำนู่นทำนี่กุ๊กกิ๊กกว่าพี่เซนพี่เซนอีกแล้วก็จะชอบแบบอยู่ก็เดินมาแบบกอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเรียกแกล้งนิดหน่อยก็เรียกสนิทสนิทนิษฐาชื่อเข้ากับใบหน้าดิพี่เซนอีกแล้วอ่ะแกล้งอะไรบ้างอ่ะทุกอย่างเลยแต่คือเขาเป็นคนชอบแกล้งอยู่แล้วกับเพื่อนเขาก็แกล้งกับมิวก็เลยโดนแกล้งไปด้วยเป็นคนขี้แกล้งชอบแย่เขาใช่แกล้งแล้วไม่โกรธแต่กับเพื่อนเขาก็แกล้งเยอะเหมือนกันนะคะเขาไม่โกนหัวเพื่อนเลยอ่ะยินดีเอาแบบตอนเล่นไปไถผมเพื่อนเลยอ่ะอักซิเดนต์นะอักซิเดนต์ไม่จริงไม่อักซิเดนต์เขาตั้งใจ เรื่องกินเรื่องกินน่าจะประมาณเท่าๆกันสูสีสูสีที่ดีครับก็รู้สึกว่าไม่เหงาดีอะไรเงี้ยมีเขาคอยอยู่เป็นเพื่อนยิ่งเวลาทำงานมาเหนื่อยๆอะไรเงี้ยที่เครียดพอมีเขาอยู่อะไรเงี้ยก็จะทำให้บรรยากาศกับความรู้สึกมันสบายขึ้นรีแลกซ์ขึ้นเงี้ยก็เป็นเวลาที่ดีรู้สึกว่าอย่างตอนเป็นแฟนอะเราอยู่กับเขาไม่จุใจสักที เพราะว่ามันเหมือนมันก็จะได้เจอแค่แบบแวบอะไรเงี้ยไปทานข้าวไปดูหนังอะไรเงี้ยค่ะแต่พอแบบได้แต่งงานกันเราได้อยู่ด้วยกันแบบตลอดโดยเฉพาะช่วงที่กักตัวที่ผ่านมาเนี่ยยิ่งรู้สึกว่าชอบที่จะอยู่กับพี่ตลอดเวลา ผมว่าก็ใส่ใจในรายละเอียดเขาเยอะๆคือผมว่าถ้าสังเกตก็จะพอรู้ว่าเขารู้สึกอะไรผมว่านะมันไม่ใช่แค่เรื่องโรแมนติกแต่มันเป็นเหมือนแบบเราเข้าใจเขาได้ว่านะตอนนั้นเขารู้สึกยังไงต้องการอะไรอะไรเงี้ยก็ช่วยได้เยอะดูเขาก็ตั้งใจนะครับคือที่ผ่านมาเขาไม่ค่อยได้ต้องทำงานบ้านเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่พอมาอยู่ด้วยกันเขาก็ใส่ใจกับการทำให้อะจริงๆเราซื้อผลไม้ปอกแล้วก็ได้เขาก็อยากจะซื้อมาทั้งอันแล้วก็มาปอกให้เราแรกๆก็จะเนื้อหายไปเยอะหน่อยหลังก็ดีขึ้นตอนนี้ทุเรียนก็ปอกได้ละตอนนี้ฝึกปอกเก่งทุกอย่างเลยตอบให้ถูกนะก่อนเจอมิวแป๊บเดียวนะไม่ได้ดูลงแต่ว่าก่อนเจอมิวแป๊บเดียวก็ได้ดูแฟนเดย์รู้สึกว่าผู้หญิงนี้แสดงเก่งมากอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่อง7 Day 7 Day ก็ช่วงนั้นเป็นช่วงจีบๆกันอยู่ก็เลยได้ดูแล้วก็ละครก็คงตอนนี้มั้งอกกับพระแอบรักคุณสามีก็สนุกดีครับเขาก็แสดงได้ดีกว่าที่คิดทุกครั้งที่เห็นเขาในทีวีก็จะรู้สึกตกใจเหมือนกันว่าทำได้ขนาดนั้นว้ายก็เป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้ค่ะลุงอ้วนกับป้าขี้เซาอย่างแรกเลยคือไปเที่ยวที่เราแบบแพลนเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยนี่เรายังไม่ได้ฮันนีมูนกันเลยจริงตอนแรกเราแพลนว่าจะไปเซาท์แอฟริกาแต่ก็ไม่เชิงฮันนีมูนหรอกค่ะคืออยากไปด้วยกันอยู่แล้วก็อดไปตอนนี้ก็ฮันนีมูนก็เลยแปะไว้ก่อนมิวประทับใจเทมส์กับไดอารี่ค่ะเทมส์เนี่ยเป็นสุนัขที่แบบพอมาแล้วเป็นสีสันของบ้านเลยอ่ะคือพ่อแม่รักมากไม่แพ้มิวเลยแล้วก็คือเขามาเติมความสุขเติมรอยยิ้มให้กับคนในบ้านเลยอ่ะเทมส์เนี่ยแล้วก็ไดอารี่ก็เป็นอะไรที่คาดไม่ถึงเหมือนกันว่าพี่เซนจะแบบว่าเก็บแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดขนาดนี้ค่ะก็รู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายนิสัยดีอบอุ่นแล้วก็เชื่อว่าเขาเป็นสามีที่ดีอ่ะเป็นเหมือนเป็นเขาจะเป็นคนที่ดึงและพาครอบครัวไปได้ในทิศทางที่ดีอะค่ะแล้วก็ส่วนตัวไม่ว่าเขาเป็นคนที่เราพึ่งพาไว้ใจได้อะค่ะ
คยพูดไปหลายครั้งแล้วครับว่ามิวอ่ะจริงๆเขาเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมากอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่ยิ้มสดใสอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอะไรเงี้ยผมเรื่องนี้ผมก็ยังยืนยันหลังจากใช้เวลามาด้วยกันสักพักรู้จักมิวมา2ปีกว่าเนาะก็ยังรู้สึกอย่างนั้นนะว่าเขาเป็นคนที่ positive ทางความคิดมากแล้วก็เรื่องนึงที่มั่นใจเลยคือเขาอ่ะมีความเป็นแม่ที่ดีแน่ๆในวันหนึ่งถ้ามีลูกว้าวยี่ก็จ้องกันไปทั้งวันทั้งคืนเลยนะอย่าท้องนะผ่านไปแล้วชั่วโมงนึงแพ้ให้ก็ได้โอ๊ยแพ้ให้ก็ได้